ใหม่โอวัลตินสีขาวหอมอร่อยต้องลองใหม่มาม่าโอเคหมูปลาช่อทรงเครื่องลองเลยปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงในครูพวกเขากำลังจะดีขึ้นไงมีเรื่องอะไรปะวะเล่ครูตอบผมมาครูไม่ได้รักษาพวกเขาเลยใช่ไหมเพราะสิ่งที่ผมเห็นมาพวกเขาอาการหนักมากใช่ตอนแรกครูคิดว่าวิธีการรักษาของกระทรวงจะได้ผลแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลวอนุภาคของไวรัสรุนแรงแล้วก็ขยายตัวรวดเร็วมากแล้วตอนนี้เราก็ยังคิดวิธีการรักษาที่ดีกว่านี้ไม่ได้คิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดกันแน่ปาวเรศเธออย่ามากล่าวหากันแบบนี้นะเธอรู้ไหมว่าทุกคนเขาทำงานหนักมากเพื่อช่วยเด็กๆอ่ะแล้วยังไงอ่ะครูเลือกที่จะโกหกว่าพวกเขากำลังจะหายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกเขากำลังจะตายครูจำเป็นต้องทำเพราะว่าความจริงมันไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วการโกหกมันช่วยอะไรดีขึ้นยังไงมันแตกต่างอะไรการซุกปัญหาไว้ใต้พรมปาวเรศเธอฟังครูนะทางกระทรวงไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าพวกเธอก็ต้องพัฒนาต่อจะมาหยุดอยู่ที่ปัญหานี้ไม่ได้ขณะเดียวกันกระทรวงเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยทุกอย่างมันต้องทำควบคู่กันไปตั้งแต่ครูเลือกที่จะโกหกความน่าเชื่อถือก็หมดไปแล้วครับคนอย่างครูเปลี่ยนแปลงเรียนนี้ไม่ได้หรอกเธอพูดถูกครูควรจะให้ความสำคัญกับการรักษามากกว่านี้เดี๋ยวครูจะเข้าไปหารือกับท่านรัฐมนตรีครูต้องขอบใจเธอมากนะที่ช่วยสะท้อนปัญหาถ้ามีอะไรเธอมาคุยกับครูได้เลยครูยินดีรับฟังครูจะเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีเหรอครับใช่เดี๋ยวครูไปพรุ่งนี้เลยแต่ท่านรัฐมนตรีบินไปต่างประเทศเด็กม.6กับผมยังรู้เรื่องนี้เลยแล้วคนที่ทำงานให้เขาอย่างคุณเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอครูลืมอ่ะแต่เธอไม่ต้องกังวลเดี๋ยวท่านกลับมาเมื่อไหร่ครูจะรีบเข้าไปเลยเลิกโกหกสักทีอ่ะครูแก้ทำเป็นเข้าใจเป็นงั้นแหละรับปากส่งไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหาจริงๆสักทีผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าผู้ใหญ่อย่างคุณหรือผอ.ใครกันแน่ที่เลวร้ายกว่ากันครูจะไปคาดหวังอะไรกับมันล่ะครับเธอเรียนแบบศักยภาพของวิชัยได้แล้วเหรจริงๆแล้วอ่ะเคมีม.4มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแค่ท่องตารางธาตุให้ได้ท่องได้ยังอืมงั้น Ca คืออะไรแคลเซียมไงแล้วแคลเซียมมีคุณสมบัติอะไรบ้างแคลเซียมเป็นหนึ่งในธาตุที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลกมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะระบบสรีรวิทยาของเซลล์ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันแล้วก็ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนไหนบอกว่าท่องแค่ตารางธาตุไงเอ้าก็ต้องจำคุณสมบัติด้วยสิแกจะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองหรือไงใครมันจะไปจำได้หมดพี่จำได้เหรอจิ้มไปดิMG แมกนีเซียมเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับสมองแล้ว SI อ่ะซิลิคอนเลขอะตอม14ปกติจะอยู่ในฟอร์มของซิลิคอนไดออกไซด์ธาตุนี้ถือเป็นธาตุแห่งความงามช่วยลบริ้วรอยแล้วก็ชะลอวัยแล้ว
ิร์ดว่ะนี่แกมัวแต่แซวฉันแล้วความรู้มันจะเข้าสมองไหมนี่อุตส่าห์มาติวให้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขอให้ช่วยซะหน่อยอยู่ๆก็มาติวเองก็ไม่อยากให้ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ไงที่มันจะสอบกันนะสถานการณ์แบบนี้ใครมันจะมีกระจายไปสอบอีกอะฉันพูดให้กำลังใจใครไม่เป็นหรอกนะโดยเฉพาะเวลาแบบนี้แต่เธอเป็นคนฉลาดเธอก็ต้องคิดได้สิว่าการเป็นแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยนี่เท่ากับว่าเธอไม่ใช่แค่ลอกเรียนทักษะของคนอื่นได้แต่เธอพัฒนาถึงขนาดลอกเรียนศักยภาพของคนอื่นได้แล้วหรอประมาณนั้นครับแล้วเธอลอกเรียนศักยภาพของใครได้บ้างนอกจากวิชัยแล้วก็ชยานิทิลาออกไปแล้วมีใครอีกใช้มือถือของมึงปะเห็นลืมไว้ที่โรงอาหารน่ะเออใช่ thank you กูขอได้ปะวะเอาขวดมาให้กูลอกเรียนศักยภาพของปวเรศได้ด้วยเหรอถ้าทำได้ยังไงอ่ะอธิบายให้ครูฟังหน่อยผมขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้ลึกขึ้นครับเมื่อก่อนเวลาผมจะศึกษาอะไรจากใครผมจะแค่เรียนรู้ในสิ่งที่เป้าหมายทำผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมแค่จะทำสิ่งนั้นได้แต่มาวันหนึ่งเมื่อผมลองเรียนรู้ในตัวตนของเป้าหมายคิดแบบเขารู้สึกแบบเขาใช้ชีวิตแบบเขาผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมกลายเป็นเขาและหลังจากนั้นผมก็สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนนั้นทำได้แม้แต่ศักยภาพพิเศษก็ตามรู้ไหมในบรรดาเด็กกิฟที่มีมา10กว่าปีศักยภาพของเธอได้เปรียบคนอื่นที่สุดเลยครูว่าถ้าเกิดว่าเธอพัฒนามันต่อไปนะบางทีมันอาจจะไร้ขีดจำกัดก็ได้คงต้องรอดูกันต่อไปครับเธอว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เธอจะพัฒนาตัวเองจนสามารถใช้ศักยภาพของเพื่อนทุกคนได้ก่อนเธอจบม.6ในทางทฤษฎีคงเป็นไปได้ครับแต่ในทางปฏิบัติคงยากยังไงอ่ะผลข้างเคียงของผมค่อนข้างรุนแรงมันส่งผลถึงการควบคุมสภาพจิตใจและบุคลิกผมกลัวผมจะรับมือกับมันไม่ไหวครูชื่นชมเธอนะเธอระมัดระวังตัวแล้วก็รอบคอบดีมากแต่บางทีการที่เราระวังอะไรมากเกินไปอ่ะเราก็จะไม่สามารถทะลุเพดานของตัวเองได้คนที่ไปได้ไกลที่สุดไม่ใช่วสุทธรหรือว่าปวเรศหรอกนะคนนั้นคือเธอต่างหากวสุทธรก็เป็นแค่อัจฉริยะเฉพาะทางจะหมดประโยชน์เมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ส่วนปวเรศเขาอาจจะจุดประกายบางอย่างได้แต่เขาก็ทำได้แค่นั้นเข้าใจครูไหม
ธอต่างหากที่จะไปได้ไกลมากกว่านั้นเพราะเธอคือคนที่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้ดีไม่ว่าจะในฐานะตัวแทนโรงเรียนหรือการปฏิวัติโรงเรียนครูจะช่วยเธอไปได้ไกลขึ้นขอแค่เธอเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจครูก็พออขาดตัวไปตัวนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะเติมให้แล้วกูดีใจมากเลยนะที่วันเนี้ยเราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งต้องขอบคุณน้ำตาเลยนะเนี่ยถึงตัวจะไม่อยู่อ่ะแต่ก็ยังทำให้พวกเราอ่ะได้เจอหน้ากันที่จริงวันนี้กูไม่ได้อยากคุยกับพวกมึงอ่ะวันนี้เราแค่จะมาอวยพรวันเกิดน้ำตาลไม่ใช่หรอวะมึงยังไม่จบอีกเหรอวะแปงขอดีกว่ามาโทรเลยดีกว่าไม่ใช่ว่ากูไม่จบแต่กูเพิ่งรู้ว่าครูดารินกำลังโกหกพวกเราพวกครูเขาไม่ได้รักษาเด็กอย่างจริงจังแล้วก็มาบอกพวกเราว่าเด็กอาการกำลังจะดีขึ้นกลัวพวกเราไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนี้ป่ะวะกูถามจริงใครในที่เนี้ยคิดว่าจะรักษาน้องได้บ้างตอบดิเนี่ยมึงคิดอะไรกันอยู่วะตอนแรกเราก็ทำใจอยู่นานนะแต่สุดท้ายก็หนีความจริงไม่พ้นอะบอกตรงๆนะเราหมดหวังแล้วเรื่องก่อนก็ด้วยแล้วมึงจะปล่อยผู้ใหญ่ทำแบบนี้เหรอวะมึงเข้าใจปะว่าครูดารินเขาเป็นแค่คนธรรมดาเขาทำดีที่สุดแล้วถ้ามึงอยากจะรักษาน้องๆเนี่ยมึงก็หาวิธีมาดิกูจะไปทำได้ไงวะกูเป็นแค่เด็กอะก็ใช่ไงมึงก็รู้ไงว่ามึงเป็นแค่เด็กแล้วมึงไม่คิดจะโตหน่อยเหรอวะหรือว่ามึงอยากจะเป็นเด็กแล้วคอยร้องงองแงขอความช่วยเหลือไปเรื่อยๆเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นปะวะพอได้แล้วมึงพอทีเหอะเป็นเหี้ยอะไรกันนักหนาวะที่กูนัดมาเนี่ยกูแค่อยากให้พวกมึงอะรวมตัวกันอวยพรวันเกิดให้น้ำตาลก็แค่นั้นปะวะแล้วนี่อะไรวะแม่งพังไปหมดแล้วอ่ะเพราะมึงอ่ะมึงนั่นแหละเพราะมึงเลยอ่ะภารกิจจบแล้วพออ้อสุพจน์ไม่อยู่มึงจบได้ละแปลงเมื่อกี้รับสายไม่ทันอ่ะเป็นยังไงบ้างโอม
อยู่คนเดียวหรอแล้วคนอื่นอ่ะที่ผ่านมากูอดคิดไม่ได้เหมือนกันว่ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนจริงๆหรือว่ามึงเห็นกูเป็นแค่เครื่องมือของมึงเฉยๆวะ